ราสองคนแล้วในช่องชินยูดีชื่อได้นะคะไฮไฮเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีโรงแรมจะมาแนะนำกันอีกแล้วทุกคนแต่ว่าห้องนี้เนี่ยไม่เหมือนใครไม่เหมือนที่อื่นมีลักษณะพิเศษมาก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 เดี๋ยวจะพาไปดูว่าไม่เหมือนยังไงและเดี๋ยวท้ายคลิปจะบอกว่าห้องนี้ราคาเท่าไหร่นั่นเองนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอีกมาเฉาห้องของเราชื่อว่าห้อง454นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่า454เนี่ยจะเป็นยังไงมาถึงその前にもビューすごいんですけど มันเลยอันนี้คือทางเข้าห้องเราวิวให้กี่คะแนนละเนี่ยมี10เต็ม10เลยนะไม่หักนะโอเคสุเกะอันนี้ก็เดินลงมาแค่ทางเข้านี่วิวก็มหาศาลแล้วนะมาต่อที่ห้องเลยจ้ะห้องของเราคือตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์ตรงนี้เลยพอดีรถได้เป็นราคาพิเศษนะก็กางเต็นท์ตรงนี้เลยใช่ไหมจิได้คนละ300บาทอันนี้จะ300นะคะไม่ใช่ตรงนี้ที่ไหนแล้วไปลงไปอีกอันนี้คือบริเวณของห้องเราอย่างสมมติว่าถ้ามีผ้ามีเสื่ออะไรเงี้ยก็มาปูตรงนี้ดูชมวิวตอนเย็นอะไรเงี้ยนะก็สวยเหมือนกันโอ้โหวิวเป็นไงสวยไหมไม่ถึงสักทีละอันนี้คือระเบียงของห้องเราทุกคนสวยปะสวยอันนี้แค่ระเบียงนะแล้วก็สามารถเดินลงไปทะเลได้เลยอยากกิ๊กจะลองลงมาให้ดูมีบันไดสามารถลงไปทะเลได้เลยเนี่ยห้องเราเนี่ยเป็นสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้นั่นเองนะทุกคนสุดยอดไปเดี๋ยวจะพาไปดูในห้องอันนี้ขนาดแค่ทางเข้ากับระเบียงยังวอล์กขนาดนี้ในห้องจะเป็นยังไงไปดูกันถ้าสามารถลงทะเลได้ใช่ไหมตรงนี้ก็จะมีที่อาบน้ำแต่เปิดน้ำให้ดูสุดยอดเห็นไหมมีน้ำจริงๆบอกแล้วว่าแปลกใหม่ไม่เหมือนใครอันนี้คือห้องของเราห้อง454นั่นเองนะคะพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บนะก็จะเจอกับมินิบาร์ก่อนเลยนะก็จะมีพวกมาม่ามันฝรั่งอะไรเงี้ยอันนี้เสียตังค์นะแต่เขาก็จะมีไว้ให้เราก็คือสามารถถ้ากินก็จ่ายตังค์นั่นเองเพียงแต่ว่ามีเยอะไงเหมือนเซเว่นอะเหมือนเป็นมินิเซเว่นอยู่ในห้องนี้นะมีทุกอย่างจริงๆแล้วห้องนี้เขาก็จะมีให้เป็นการน้ำร้อนมีที่ปิ้งขนมปังเลิศมากเนาะสะดวกมากๆมีไมโครเวฟมีแก้วไวน์โอ้โหจานชามตรงนี้จะเป็นโต๊ะที่สามารถขยายได้ใต้โต๊ะก็มีแก้วโอ้มีทุกขนาดมีไซส์ใหญ่ไซส์กลางแก้วแบบนี้อันตรายนะแก้วแบบนี้อันตรายนะรู้ใช่ไหมว่าไปกินอะไรก็จะเป็นโซฟาทุกคนโอ้โหเปิดประตูก็เห็นวิวทะเลด้วยนั่นเองนะคะยังไม่หมดห้องนี้อ่ะเซฟตี้บ็อกซ์อยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เรียกว่าอะไรพี่เจ๊ซับบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดฟังว่าสวยก็โชว์แล้วนะมันสามารถยกได้ว้าวนั่นหมายความว่าเราจะเอาแบบไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยได้แต่ว่าอย่าทำของเขาพังแค่นั้นแหละตรงข้างๆก็จะเป็นเตียงเลยตรงนี้ก็จะเป็นเตียงสังเกตได้เป็นเตียง2ชั้นห้องนี้เนี่ยนอนได้กี่คิดว่าน่าจะ3คน okay. เพราะว่าเตียงบนนอนได้1คนเตียงล่างนอนได้2คนแต่เวลาลุกอ่ะจะดูขนาดเตียงใหญ่ไหมโอเคเนี่ยโอเคมากเลยนะข้างในก็ถือว่ากว้างเพียงแต่ว่าอ่ะอย่างเงี้ยได้ถ้าตื่นแบบอย่างเงี้ยอาจน็อกได้เพราะฉะนั้นคนที่นอนข้างในเนี่ยอาจจะต้องระวังเตียงนี้นอนได้2คนค่ะแล้วเตียงนี้ก็นอนได้1คนนั่นเองนะแต่ถ้าบนถือว่าสูงนั่งแล้วก็หัวก็ไม่ติดนั่นเองนะคะก็ถือว่าสบายเลยนะห้องนี้เนี่ยมีพัดลมแล้วก็มีแอร์ด้วย okay. ตอนนี้กิ๊กลองนอนเตียงบนให้ดูนะคะแต่พอนอนดูปุ๊บเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่กิ๊กเห็นตรงปลายเท้าเราจะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเอ้าไม่เห็นสว่างเกินนี่เรามองแบบนอนมองสิ่งนี้แบบเหมือนภาพนะไม่ใช่เนาะ wow. เหมือนเป็นภาพวาดอะที่สามารถเคลื่อนไหวได้นั่นเองนะคะจริงมีบันไดตรงนี้ด้วยนี่ลงแบบสบายๆถูกกับこれ本当の石だねถ้าตรงนี้เห็นไหมคะหม้อชามไหกระมังกระทะห้องนี้สามารถทำกับข้าวได้ด้วย wow. ดีมากจิ้มข้าวเหนียวอยู่นู่นจิ้มข้าวเหนียวอยู่นู่นต้มตำอยู่นี่ใครจะทำต้มตำก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เขาจะมีแก๊สด้วยเป็นแบบว่าเตาไฟฟ้าข้างในเนี่ยเขาจะมีของขายด้วยพวกขนมปัง
ไข่แต่ว่าที่ฟรีเนี่ยมีน้ำเปล่าทั้งหมด2ขวดที่เขามีให้ประตูนี้นะคะคือห้องน้ำไปเข้าไปดูกันมีฝักบัวแล้วก็มีเครื่องทำน้ำร้อนด้วยไอ้เครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่หนาวแน่นอนนะคะทุกคน okay. เสร็จที่มาตรงที่ดูนี่วิวห้องอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำไปสามารถมองทะเลได้แล้วไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะมาเพราะว่าข้างๆไม่มีห้องไหนเลยมีห้องเราห้องเดียว wow. ตามต่อมาด้วยตรงนี้มีกระเป๋าพอบเยอะไหมใส่ คนชอบใส่รูปแล้วชอบนะให้เยิ้มให้เยิ้มแต่ไม่เอากลับไม่หมดมีหมวกอ่ะมีไฟกลางคืน wow. ไม่ต้องขดมานะวางแมวเนี้ยบอกเลยเข้ามาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นทางล้างหน้านะคะห้องน้ำน่ารักไหมชิลมากสวยมากตรงนี้ก็ถือว่าครบคันนะห้องนี้ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวกิ๊กจะพาลงไปดูตรงระเบียงอีกทีเพราะว่าจริงๆแล้วตรงระเบียงก็มีอุปกรณ์เหมือนกันนี่อันนี้คือระเบียงของเรานะคะเปิดมาก็เจอกับระเบียงเลยแล้วก็ตรงระเบียงเนี่ยมีเก้าอี้นั่งแบบนี้ก็ได้ไม่อยากนั่งอยากจะนอนจะนอนก็ได้โรงแรมนะคะมีชื่อว่าเคฟชาร์ควิลล่านั่นเองนะคะจริงๆแล้วโรงแรมนี้ทุกห้องมีสระว่ายน้ำ wow. ยกเว้นห้องนี้ที่ไม่มีสระว่ายน้ำแต่ห้องนี้เป็นห้องเดียวที่ติดกับทะเลเป็นห้องเดียวที่สามารถลงทะเลได้เลยนั่นเองนะ wow. คือเขาจะมีเอกลักษณ์หลายๆอย่างถ้าใครที่แบบชอบสระว่ายน้ำก็ไปเลือกห้องสระว่ายน้ำเก่งพวกกิ๊กเนี้ยเราชอบทะเลมากกว่าเราคิดว่าเนี่ยวิวขนาดนี้ทะเลแบบนี้อันนี้คือสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดของโรงแรมนี้เลยนะใช่ไหมพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยดีมากแล้วตรงนี้นะคะลงไปเนี่ยสามารถดำน้ำพวกสน็อกกิลลิ่งอะไรเงี้ยได้เลยแล้วโซนนี้เนี่ยสามารถมองเห็นเต่าได้ด้วยเต่าเยอะมากไปแล้วนี่จากหน้าห้องเรานะคะสามารถลงไปได้แบบนี้เลยดีมากไปแล้วสำหรับคนที่ดำน้ำได้นะคะว่ายน้ำเป็นอย่างมิจิก็สามารถไปได้แบบนี้เลยคิดว่านี่แหละสระว่ายน้ำที่สวยที่สุดแล้วโอเคโอเคมาได้มาห้องนี้ก็จะดีแบบนี้ทุกคนคือเราจะแบบต้องทำกับข้าวเองเนาะมิจิก็ทำอาหารเช้าให้กิ๊กกินนะแล้วก็วิวแบบนี้สวยมากทะเลแบบน้ำใสมากอ่ะอันนี้เป็นเซตอาหารเช้าของเรานะคะนี่เราก็ทำกันเองพร้อมกับวิวแบบนี้สวยไหมส่วนราคาห้องนี้มีอยู่ที่เท่าไหร่มิจิ3,500บาท3,500บาทต่อ1คืนนั่นเองนะคะแต่พอมาแล้วเนี่ยกิ๊บบอกได้เลยว่าไม่ต้องไปที่อื่นเลยเพราะว่าด้วยความที่อุปกรณ์ถ่ายรูปเขาก็เยอะอุปกรณ์ทำอาหารก็มีจุดถ่ายรูปเยอะมากๆนะสามารถลงทะเลได้ถือว่าเป็นโรงแรมที่มีโลเคชั่นที่ไม่เหมือนคนอื่นเขามีความแปลกใหม่นั่นเองนะก็ประมาณนี้เคฟชาร์กนะโรงแรมที่กิ๊บพักนะแล้วก็ห้องนี้ที่ชื่อห้องว่า454นั่นเองนะคะโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครบ์ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย